ผมคิดว่าผมภูมิใจในการเล่นทีมชาติไทยมากกว่าโค้ชคนนี้อาจจะชอบเราโค้ชคนนี้ไม่ชอบเราคือทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดของเขาคนใดคนเดียวทีนี้ถ้าคุณมาให้คนใดคนหนึ่งอ่ะทำให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกเสียเศร้าเสียแบบทุกอย่างไปในตัวเองก็คืออันนั้นมันอยู่ที่คุณแล้วแหละผมพยายามแนะนำเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพมาตลอดออกไปต่างจังหวัดบ้างคือถามจริงว่าเราไปเจอเนี่ยมาเลเซีย10ครั้งถึงชนะ10ครั้งก็เหมือนเสมอตัวแต่มาแพ้ครั้งเดียวก็โดนด่าทั้งปีคือถามจริงว่าเราไปเจอญี่ปุ่นทัก10รอบได้ไหมแต่ถ้าแพ้10รอบก็ไม่มีใครว่าเลยแต่พอชนะครั้งนึงบอลไทยก็คือบูมขึ้นมาเลยเหรอวันนี้ครับอยากให้ทุกคนรู้กันว่าช่วงนี้เรามาดูบอลที่โซนภาคเหนือนะครับเราก็ไปดูเกมลำพูนมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลำปางเพราะฉะนั้นแก๊ปช่วงเวลาประมาณนี้เราก็เลยตัดสินใจคุยกับทีมงานว่าเฮ้ยการออกทริปของเราแต่ละครั้งเราก็อยากจะคุยกับเรียกว่านักบอลนะแล้วก็หลายๆครั้งก็จะเลือกจากการที่ทีมงานเองมานั่งคุยกันแล้วก็เราก็เคาะเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากคุยกับหนึ่งในแรงบันดาลใจของแฟนๆบอลในยุคไล่เลี่ยกันประมาณนี้แล้วเราก็อยู่กับนักเตะใหม่ล่าสุดของลำพูนไวเออร์สนะครับอยู่กับพี่มิก้าชุนนท์ศรีนะครับสวัสดีครับพี่มิก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกแอบคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้ทอล์กมันจะออกมาเป็นตอนที่เราเหมือนคุยกับเดนนิสมูริโล่ป่าววะมันจะเป็นไบลิงกัวป่าววะผมก็พยายามย้อนกลับไปดูเฮ้ยเวลาพี่มิก้าให้สัมภาษณ์เขาเออเอาเชยแต่ไทยล้วนยังได้อยู่ไทยพอได้แต่ใต้ง่ายกว่าเลยนะถ้าพูดถึงแรงใต้แรงใต้ง่ายเลยฉับเลยแหละนี่ผมไม่เคยเห็นป่าวแหล่งใต้นี่ผมเป็นคนใต้เนทีฟกว่าไทยกลางคือเราโตมาที่ภาคใต้ที่สมุยตอนนั้นถึง10ขวบก็เลยพูดภาษาใต้ได้เป็นภาษาแรกอยู่แล้วโอ้โหคือจริงๆถ้าเจอนักฟุตบอลคนใต้ด้วยกันก็แบบแรงใต้สบายเลยง่ายเลยทุกคอเลยนี่วันนี้กูคุยกับผีบ้าวนะผีบ้าวครับคุยกับผีบ้าวเลยคุยกับพี่มิก้าเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเอาถุงทองความเข้าใจไล่ก่อนเพราะที่ผมไล่เรียงประวัติมานี่คือผมต้องล้างใหม่เลย0ถึง10นี่คือผมข้อที่ต่างประเทศแล้วก็ตอนนั้นผมประมาณน่าจะ6เดือนมั้งแม่ก็เลยพาผมกลับอยู่ที่สมุยตอนนั้นแม่อยู่ที่สมุยแล้วกับพ่อแต่ว่าเพราะว่าผมเป็นลูกคนแรกแม่ก็เลยอยากจะคลอดผมที่ต่างประเทศก็เลยบินไปที่นู่นคลอดปุ๊บพอบินได้ก็บินกลับมาเลยมาอยู่ที่สมุยมาอยู่ที่สมุยไปเรียนที่โรงเรียนวัดแหลมหอยเลยแหละโรงเรียนวัดแบบโรงเรียนไทยเลยแหละเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือจริงๆสมุยมันมีอินเตอร์เยอะมีที่2โรงเรียนที่มีโรงเรียนอินเตอร์แต่ว่าเพื่อนๆผมที่อยู่แบบหมู่บ้านผมอ่ะเขาไปโรงเรียนวัดโรงเรียนที่แบบใกล้ๆอ่ะผมก็เลยไปโรงเรียนนี้เหมือนกันผมบอกแม่ผมไม่ยอมไปโรงเรียนอื่นผมไปโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดแหลมหอยบางปอก็สมุยถึงป.4ครับผมอยู่ถึงป.4แล้วบรรยากาศตอนนั้นก็คือพี่ก็ต้องเป็นก็ต่างชาติเรียนไทยเขียนไทยอ่านไทยทุกทำแบบทุกอย่างก็เป็นภาษาไทยหมดเลยโอ้โหเฟี้ยวมากใช่ก็คืออยู่ที่บ้านก็คุยภาษาอังกฤษกับแม่บ้างถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็เหมือนเราเป็นเด็กใต้เด็กไทยคนหนึ่งที่แบบเดินไปชายหาดไปเรียนอะไรประมาณนี้ครับแล้วนั้นแม่ผมตัดสินใจว่าตอนผม10ขวบอ่ะเขาก็อยากจะให้แบบผมกับน้องชายผมอีกคนหนึ่งไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพราะว่าเขากลัวเรื่องแบบระยะยาวอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยย้ายไปอยู่ตอนนั้นประมาณ10ขวบก็เลยย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยที่เวลส์ก็คือจาก10ถึง20ก็อยู่ที่เวลส์คือแบบไปโรงเรียนแบบ secondary school แบบ high school เขาเรียกอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปต่อที่มหาลัยแล้วก็กลับมาที่นี่ตอนอายุ20ก็คือระหว่างนั้นก็มีฟุตบอลมีอะไรบ้างแต่คือนั่นคือแบบไทม์ไลน์ก็จาก20มาถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ไทยอ๋อโอ้เพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะเข้าใจว่าแบบคือที่คาร์ดิฟเนี่ยคือจนเล่นบอลจนอะไรอันนี้คือล้างวิกิพีเดียไปเลยลาวิกิพีเดียของผมบอกก่อน อย่าไปเชื่อวิกิพีเดียเยอะมีโอกาสได้กลับไปที่โรงเรียนแหลมหอยนะครับคือจริงๆผมก็กลับไปประจำแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆผมที่โตมาด้วยกันก็อยู่ที่นั่นคือผมก็กลับไปสมุยคงงานจะบ่อยเพราะว่าผมเพิ่งสร้างบ้านที่นั่นเสร็จเหมือนกันทีนี้เทียก็ถือว่าก็ชอบสมุยเขาก็เลยก็สร้างบ้านด้วยกันที่นั่นก็คือกะว่าอนาคตก็อยู่ที่นั่นแหละทีนี้พอกลับไปก็สมุยก็เป็นเมืองแบบหรือว่าเป็นอำเภอเล็กๆนะทีนี้ใครๆก็รู้จักกันหมดแหละเพื่อนๆหรือว่าโรงเรียนผมก็ยังไปแบบเตะบอลที่โรงเรียนนั้นบ้างอะไรประมาณนี้ครับคือก็กลับไปบ่อยครับนี่คือหมดเลยก็คือหนึ่งในเหตุผลของการอยู่สมุยเนี่ยถ้าคนไม่รู้เนี่ยคืออันนี้วันนี้เรารู้แล้วว่าเป็นบ้านเกิดครับก็ส่วนมากผมก็จะรู้แหละผมเป็นคนสมุยคือก็โตมาที่นั่นครับมีโอกาสกลับไปพักผ่อนก็สมมติกลับไปที่บ้านที่สมุยนั่นแหละผมถามถึงตอนสมัยอยู่เวลส์นิดนึงพี่มิก้าครับ
คนในช่องเนี่ยน่าจะทราบกันผมเองมีโอกาสเคยได้ไปที่คาร์ดิฟครับและผมชอบมากเล่าบรรยากาศช่วงเวลาที่อยู่คาร์ดิฟสั้นๆตรงนั้นได้ไหมครับว่าอันนี้คือไปตอนสนามใหม่ใช่ไหมครับสนามที่เป็นใช่ครับสนามที่เป็นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกล่าสุดอ๋อแมนเลมสเตเดียมเลยใช่ครับอ๋อสนามใหญ่นั่นแหละสนามใหญ่ของพี่มิก้าภาพในคาร์ดิฟตอนที่สมัยเรียนอยู่หรืออะไรมันคือต้องบอกว่าจริงๆผมครอบครัวฝั่งแม่ก็คือเป็นคนเวลหมดเลยแล้วก็คาร์ดิฟก็เป็นทีมเดียวในคือเป็น2ทีมกับซอมจีเป็นทีมที่เล่นบอลในลีกอังกฤษซึ่งส่วนมากคนก็จะเชียร์ซอมจีหรือคาร์ดิฟแต่ฝั่งครอบครัวแม่ก็คือเชียร์คาร์ดิฟหมดเลยคือลุงก็แบบบ้าๆบอๆไปดูทุกนัดแบบเพื่อนๆก็เชียร์คาร์ดิฟคือเราเล่นบอลที่นั่นตอนเด็กเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากคือโอเคเพราะว่าครอบครัวเชียร์คาร์ดิฟเราก็ไปเชียร์คาร์ดิฟด้วยซึ่งผมมีโอกาสได้เข้าไปคัดจำได้เลยตอนอายุ14พอได้เข้าไปคัดก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแต่พอเข้าเซ็นสัญญานี่คือผมคิดว่าทางครอบครัวผมแบบโอ้โหตื่นเต้นมากกว่าอีกเพราะคนจากเคยเชียร์นะใช่แต่บอกตรงๆนะตอนนั้นคือผมยังจำโมเมนต์ที่ผมเล่นให้อยู่ชนทีมชาติเวลได้แล้วกลับมาเล่นทีมชาติไทยอ่ะผมคิดว่าผมภูมิใจในการเล่นทีมชาติไทยมากกว่าเพราะว่าตอนเด็กเราโตมาด้วยครอบครัวที่สมุยดูบอลไทยฟุตบอลแบบเป็นสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดสำหรับคนไทยคือถามว่าภูมิใจไหมตอนที่เล่นที่เวลก็ภูมิใจแหละแต่มันความรู้สึกแบบไม่เท่ากับตอนที่มาเล่นที่เมืองไทยมากกว่าอินกว่าใช่ครับเพราะนั้นตอนความรู้สึกตอนที่เวลไปบอลโลกมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันซิงค์กันเหมือนกันผมว่าเพราะว่าเพื่อนผมกลุ่มผมอะก็คือได้ไปบอลโลกว่าเราโชคดีที่ตอนนั้นตอนที่ผมได้เข้าไปอายุ17ปีมันเป็นช่วงการทำทีมช่วงใหม่ๆของตอนจอห์นทอชักตอนนั้นก็คือนานมากแล้วแก๊งผมก็คือมีพวกแบบเบลลัมซี่กันเตอร์พวกนี้ที่เราเล่นมาด้วยกันตั้งแต่อายุ15 16 17แล้วชุดนั้นเขาเหมือนทำตอนนั้นอะมีโค้ชคนนึงที่เขาทำทั้ง17ปี19ปีแล้วก็21ปีไบรอันฟลินซึ่งเวลส์ก็วางระบบว่าเอาโค้ชคนหนึ่งทำชุดดีกว่าเพราะว่าทีนี้ถ้าเด็กคนไหนมันดีพอเขาจะหยอดขึ้นไป21เลยแล้วก็กลับมาคือเขาสร้างให้เป็นว่าเราเป็นประเทศที่เล็กทีนี้แทนที่แบบว่าเราเอาคนหนึ่งเข้าไปแบบจากชุดใหญ่บ้างคือเราสร้างมาเป็นด้วยกันเป็นกลุ่มทีนี้พอมันเล่นด้วยกันนานๆมันจะได้แบบประสบความสำเร็จด้วยกันซึ่งเป้าหมายก็คือถ้าพูดถึงเนี่ย 6-7 ปีหลังอะเวลได้ไปแบบเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ3ทัวร์นาเมนต์เลยยูโร2รอบบอลโลกรอบ1คือผมเชื่อว่ามันมาจากการสร้างประมาณ 15-20 ปีที่แล้วที่เขาทำตอนนั้นซึ่งเบลเจียมก็ทำเหมือนกันซึ่งเบลเจียมก็เป็นแบบเขาก็ทำแบบเขาจะมีเด็ก50คนที่เขาจะดูแลเลี้ยงมาตั้งแต่17ปีแล้วเขาจะอยู่ในโครงการของเขาตลอดคือไม่ว่าทีมคนนี้จะเล่นไม่เล่นที่สโมสรแล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนไปเล่นที่แต่ละสโมสรเขาก็บังคับไม่ได้ว่าเขาจะได้ลงไม่เล่นหรือไม่ลงเล่นแต่สิ่งที่สำคัญคือมันจะอยู่ในแบบโครงการเดียวกันของทีมทางทีมชาติซึ่งผมก็ดีใจเพราะว่านักบอลทีมชาติเวลอ่ะผมเห็นมาตั้งแต่11ปีโครงสร้างที่เขาวางไว้อ่ะคืออย่างล่าสุดชุดที่ไปเนี่ยเขาจะเลือกกันหมดแล้วเนี่ยเบลลัมซี่กันเตอร์พวกเนี้ยเพราะว่ามันมาถึงยุคแล้วครับแต่ถ้าดูรายชื่อของนักเตะทีมชาติเวลที่ติดมา10ปีหลังอ่ะเขาห่างกันไม่เกิน2ปีเพราะว่ามันเล่น17 19 21มาด้วยกันตลอดทีนี้คือมันก็ภูมิใจเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆที่แบบมันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กมันเล่นพร้อมกัน21แล้วมันเล่นชุดใหญ่พร้อมกันแล้วก็ยืนระยะ10ปีมากว่านี่ผมถามในมุมมองของพี่มิก้าที่ผ่านเขาเรียกว่าระบบของฟุตบอลของเวลส์มาด้วยครับมันมีบางอย่างที่มันสามารถเอามาปรับใช้หรืออะไรที่มันมีความคล้ายกันหรืออะไรที่มันเป็นบทเรียนที่สามารถทำให้ทีมชาติไทยใช้ในรูปแบบเดียวกันกับเวลส์ใช่ไหมครับคือมันต้องวางระบบให้มากกว่านี้ครับเราแบบเยอะกว่านี้เลยแหละคือเรามาแบบมาพึ่งแค่แบบทีมชาติชุดใหญ่เดียวไม่ได้คือมันต้องวางแต่17ปี19ปี21ปีคือหลังๆอยู่ Academy มันเริ่มดีขึ้นยังแบบคือเท่าตรงๆครับเรามันต้องดูว่าส่วนมากเด็กของเราที่จะมาเล่นในทีมชาติชุดใหญ่อ่ะมันจะมาจากไหนกันคือถ้าพูดตรงๆก็ถ้าไม่ชมบุรีก็บุรีรัมย์ทำไมทั้ง2สโมสรเนี้ยเด็กถึงขึ้นมาได้ทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าอคาเดมีของเขามันดีแล้วถ้า20ทีมในประเทศไทยอคาเดมีมันดีเหมือน2ทีมนี้ล่ะทีนี้นักเตะจะขึ้นมาแบบทีมชาติชุดใหญ่มันจะดีกว่าเดิมไหมก็จะดีกว่าเดิมแต่ตอนนี้ในอคาเดมีทางสโมสรแต่ละสโมสรอ่ะมันไม่เน้นอคาเดมีเลยส่วนมากบางสโมสรไหนที่เน้นอคาเดมีแบบชัดเจนเด็กในทีมนั้นอาจจะขึ้นมาดีกว่าแล้วก็จะมีโอกาสทีมชาติ
ติดทีมชาติชุดใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องของอนาคตแล้วก็เรื่องของเส้นทางต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกันในพาร์ทที่เป็นอนาคตของพี่มิก้ากันย้อนไปคุยอดีตก่อนที่จะมาเป็นปัจจุบันนิดนึงครับพี่มิก้าแน่นอนว่าแฟนบอลไทยจำพี่มิก้าได้จากการที่อยู่กับทรูแบงคอกครับผมทั้งหมดสี่ฤดูกาลแปดเก้าปีเก้าฤดูกาลเก้าฤดูกาลกับแบงคอกแล้วออกมาเอาเป็นว่าถามถึงภาพรวมก่อนที่จะย้ายมาลำพูนกับแบงคอกเป็นไงครับเก้าปีนานมากนะเก้าปีเรื่องตรงไหนเลยพี่คือจริงๆผมจะบอกครอบครัวว่ามันก็คล้ายๆการที่ย้ายมาลำพูนช่วงแรกๆนี่แหละการที่ย้ายไปแบงคอกเพราะตอนนั้นแบงคอกอยู่ในโซนตกชั้นที่ผมไปวันแรกที่พี่วันแรกที่ผมไปแล้วผมไปพร้อมมาโน่แล้วตอนนั้นผมมาจากสุพรรณซึ่งสุพรรณก็เป็นทีมที่ตอนนั้นอยู่ในท็อป5คือก็ถือว่าเราก็ไปแบงคอกในตอนที่เขามีโปรเจกต์ที่ดีคุณกระจอมเพิ่งเข้ามาปีแรก2ปีแรกคือนักบอลที่แบงคอกก็ถือว่าดีมากแล้วคือไปเป็นความท้าทายที่แบบถ้าเราสามารถอยู่รอดต่อชั้นได้ปีนั้นนะคือผมเชื่อว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยคือน่าจะดีขึ้นแน่นอนแล้วก็โชคดีว่าปีแรกจากอันดับ16หรือ17เราขึ้นมาจบอันดับที่10คือถือว่าตอนนั้นก็คือจุดที่แบบเริ่มต้นที่แบบค่อยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคือเราก็อยู่ในช่วงแรกๆที่เราเห็นแบบการเติบโตของสโมสรซึ่งผมคิดว่าคล้ายๆที่ผมมามองภาพตอนนี้ที่ลำพูนเลยแหละคืออยู่ในช่วงเวลาตัวเองกับใช่ครับคือถ้าผมจำได้ในยุคนั้นที่ผมไปแบงคอกตอนแรกๆมาคือถ้าพูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อยู่เบื้องหลังอ่ะผมจะเห็นแบบความแบบใกล้เคียงมากเลยครับคือทุกอย่างด้วยมีบอสที่สนับสนุนแบบมีนักเตะผู้เล่นที่ดีมีแบบทุกอย่างที่จะพร้อมเดินหน้าไปแบบ5ปีข้างหน้าอะไรประมาณนี้คือเราเห็นภาพชัดเจนเลย5ปีข้างหน้าของทรูแบงคอกจะเป็นยังไงคือผมคิดว่าเนี่ยอย่างลำพูนผมคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีแบบอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำด้วยที่มันมีสนามของตัวเองมีสนามซ้อมของตัวเองเป็นทีมจังหวัดที่มีแฟนบอลที่เยอะคือผมมองว่าตอนที่อยู่แบงคอกนี่คือสำหรับผมคิดว่าประสบความสำเร็จในด้านใหญ่ด้านหนึ่งเพราะว่าเราอยู่กับสโมสรตอนที่ไม่มีอะไรเลยจนแบบมีแบบพื้นฐานแบบชื่อเสียงในเมืองในบอลไทยแล้วก็อยู่ในช่วงที่การเติบโตของสโมสรที่แบบยาวนานก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับก็ต้องพูดว่าเป็นช่วงสำคัญของชีวิตผมแล้วแหละอายุ24ถึง 23.2 ใช่เพราะว่า9ปีนี่คือถ้าเปรียบเป็นคนทำงานนึงคือในวัย24ถึง 33นี่โอ้โหครับก็เป็นช่วงค้าแข่งอาชีพของผมแล้วแหละง่ายๆคือเป็นทีมที่อาจจะแบบสร้างผมเลยก็ได้พูดอย่างนี้ครับมีคำถามหนึ่งที่แฟนบอลไทยอยากถามผ่านมุมมองพี่มิก้าเหมือนกันว่าเพราะว่าพี่มิก้าเองน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่กับแบงคอกคือถ้าเราเรียงกันจริงๆน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่กับแบงคอกกับนานมากแต่แบงคอกก็มีคำถามทุกปีเลยว่าแฟนบอลผมตอบไม่ได้เหมือนกันครับทำไมไม่ได้แชมป์สักทีไม่ได้แชมป์น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องแฟนบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยในมุมพี่มิก้าเองจากคนข้างในแล้วน่าจะเป็นคนที่เข้าใจในความเป็นแบงคอกมากที่สุดอะไรมันยังคงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามาเจอสถานการณ์ที่แย่ในช่วงหนึ่งในฤดูกาลหนึ่งตลอดแล้วหลังแล้วพอเรามาเจอจุดนั้นอะเราเสียแบบเรียกอะไรเสียทุกอย่างไปเลยเนี่ยในคือเราจะมาพูดว่าทุกครั้งเรามาเจอเรามาชนะอะเกมในลีกมี30เกมมีปีนึงที่เราผมจำได้ว่าเราแพ้แค่2เกมแต่ว่าได้ที่2พอปีนั้นบุรีรัมย์ชนะทุกเกมเลยมั้งเกือบทุกเกมเลยแล้วก็เราตามเขาไม่ทันเราหนีที่3ประมาณ15 20แต้มคือทุกปีมันก็จะมีดวงแบบแปลกๆแบบไม่รู้เป็นอะไรคืออีกปีนึงเราก็มาที่2แต่ว่าเมืองทองได้แชมป์อีกปีนึงแบบตั้งแต่ทุกคนเจ็บหมดเลยบุรีรัมย์ก็มาไม่ดีเมืองทองก็มาไม่ดีเชียงรายก็เลยได้แชมป์เราก็แบบเหมือนเจ็บกันหมดเลยคือภายในสโมสรเราก็ถามตัวเองกันตลอดว่าพ่ออะไรคือมันก็ผมก็ย้อนกลับไปมันก็อาจจะมีหลายเหตุผลแต่ผมคิดว่าด้วยทีมตอนนั้นอะคือเราดีพอที่ได้แชมป์ 100% แน่นอนเพราะว่าแต่ละเกมนี่คือเรา30เกมเราชนะอย่างน้อยมี23 24เกมอัพอะอาจจะมีเสมอบ้างหรือแพ้บ้างแต่พอเราสะดุดทีนึงเราจะสะดุดตอนนั้น 3-4 เกมติดกันอันนั้นคือเป็นปัญหาของเราว่าพอเราแพ้เกมหนึ่งอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศที่เราสร้างไว้เพราะว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ตอนนั้นเราพอเราแพ้คือ
แทนที่ลืมมันไปเราเอาใส่ไปกับเกมต่อไปซึ่งทำกดดันตัวเองไปอีกแล้วก็ไปอีกคือจะเป็นอย่างนี้เกิดตลอดเพราะเหมือนกับกลายเป็นว่าแฟนบอลก็จะแบบเปิดมีภาพจำบางอย่างว่าเอาละเดี๋ยวชนะ12เกมติดเป็นตลอดครับ10เกมติดออกสตาร์ทลีกขึ้นจ่าฝูงผมว่าอยู่ที่ชนะก็ติดด้วยแหละครับผมคิดว่าผมมองว่าไม่อยากบอกให้ผู้เล่นอย่างเดียวหรอกเพราะว่ามันเราทุกคนต้องมองตัวเองแต่ผมคิดว่าบางทีเราคิดว่าเกมนี้ง่ายเกมนี้สบายก็เลยแบบเล่นคือเราไม่มีมาตรฐานที่แบบไม่ว่าจะเจอใครเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งผมเชื่อว่าในบอลไทยนี้มันมีแค่บุรีรัมย์กับมันมีช่วงที่เชียงรายสำหรับผมนะที่มีมาตรฐานที่แบบไม่ว่าจะเจอใครเล่นแบบเดิมตลอดคือจะเล่นดีไม่ดีไม่รู้แต่ชนะแต่ของเราจะแบบไม่เป็นเน้นแบบบอลสวยงามบ้างอะไรบ้างกลายเป็นแบบโดนโต้ทีเดียวแพ้ 1-0 คือผมคิดว่าฟุตบอลมันก็มีหลายมุมหลายมองได้หลายอย่างแต่เหมือนกับว่าเราอะเป็นทีมที่ดีมากชนะหลายเกมแต่เหมือนเราเป็นแชมป์ไม่เป็นกับอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของแฟนบอลผมไม่รู้อันนี้คำถามนี้พี่ไม่กล้าจะตอบให้แฟนบอลเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในข้อสงสัยว่าแบงคอกก็เป็นทีมที่ประสบความสำหรับผมก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สนุกเท่แล้วก็เป็นทีมที่ดูแบบทุกอย่างแบบเท่มากแต่ทำไมยังคงเป็นหนึ่งทีมที่แฟนบอลหรือบรรยากาศมันแบบยังไม่สามารถมีคนแบบเฮ้ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสอยู่ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงโอ้โหตอนนั้นคือผมได้เล่นมาตอนนั้นน่าจะ3ปีที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงคือแล้ว2ปีนิดแล้วต้องบอกว่าแฟนบอลแบงคอกจริงๆอ่ะถ้าเราได้อยู่ไทยญี่ปุ่นดินแดงในยุคที่เราแบบกำลังช่วงเนี้ยประมาณ5ปีหลังอ่ะผมเชื่อว่าเต็มทุกนัดแล้วก็อาจจะมีผลรอจะได้แชมป์ก็ได้เพราะถือว่าไปอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตอ่ะก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอีกเหตุผลก็เหมือนตอนที่เรามาอยู่เชียงใหม่คือบรรยากาศเหมือนก็ไม่ใช่บ้านเราคือทีมที่มาเล่นก็คือความกดดันก็ไม่ค่อยมีคือเหมือนเราไปเล่นสนามราชมังคลาเนี่ยคือเป็นเหมือนสนามกลางเลยคือเหมือนเราเล่นในบ้านก็เหมือนเล่นสนามกลางแล้วผมก็คิดว่าสำหรับแฟนบอลอ่ะมันก็ไม่ค่อยสนุกคือผมกล้าพูดตรงๆเลยครับว่าตอนอยู่แบงคอกนี่คือน้อยมากที่ครอบครัวผมจะมาดูบอลที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าหนึ่งมันไกลแบบหารถเรียกรถกลับบ้านลำบากคืออ่ะเรื่องแอลกอฮอล์อะไรก็ได้แฟนบอลคืออาจจะกินไม่ได้ในมหาลัยต้องขับรถกลับคือมันมีหลายเหตุผลที่ผมก็เข้าใจว่าทำไมแฟนบอลไม่ค่อยมาซัพพอร์ตซึ่งผมก็เข้าใจแฟนบอลนะคือเกมใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงคนมากันอยู่แล้วแต่แบบกลางสัปดาห์เจอทีมเล็กๆหรือว่าทีมที่แบบอาจจะไม่ได้แบบมีชื่อเสียงอะไรมากบางทีก็พันคน500คนก็เหมือนกับว่าเราอุ่นเครื่องอะไรซึ่งมันเป็นพันคนในสนามหลัก 20,000 มันก็ดูแบบโล่งหน่อยแต่ตอนอยู่ไทยญี่ปุ่นนี้ผมก็กล้าพูดเลยผมจำได้ที่เราชนะบุรีรัมย์ 2-0 ที่ไทยญี่ปุ่นบรรยากาศแฟนบอลวันนั้นอ่ะคือแบบสุดเลยเต็มแบบสนามไทยญี่ปุ่นแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากคือแค่เสียดายครับผมคิดว่าผมก็เข้าใจคุณจรนะกับทุกอย่างที่ต้องทำตอนนั้นเพราะว่าตัวเลือกเรื่อง AFC ด้วยเรื่องขับไลเซนซิ่งด้วยหลายอย่างครับที่สนามไทยญี่ปุ่นไม่ผ่านซึ่งเราก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งผมก็เข้าใจแต่ว่ามันก็ทำให้แบบบรรยากาศของการไปเชียร์บอลที่สนามบีอยู่ก็ลดลงด้วยเหมือนเมื่อกี้พี่ปิก้าพูดถึงช่วงท้ายๆครับก่อนที่จะย้ายมานี่มันเป็นช่วงเวลาที่พี่ปิก้าเองก็ไม่ค่อยได้ลงสนามครับกับสถานะของการที่ในปีหนึ่งแล้วแบบเราไม่ค่อยได้ลงมันส่งผลอะไรกับ mentality มั้ยแบบสภาพจิตใจหรือผมก็ต้องกล้าบอกว่าในตำแหน่งผมอะในทีมแบงคอกอะอย่าง4แผนหลังก็คือแบ็คขวาโดเซนเตอร์ทอมกับเอเวอร์ตันคือก็ทีมชาติผมก็ต้องยอมรับว่าเราก็คือหนึ่งในทีมชาตินะคือแล้วถ้าสำรองนั่นคือเป็นสุพรรณแล้วก็มีพุทธินันท์อีกคือก็ทีมชาติทั้งหมดคือเราอยู่ในทีมที่เป็นทีมใหญ่เราก็ต้องแบบบางทีก็เข้าใจว่าโอเคคือไอโดก็ไม่เจ็บสักทีมันเป็นประโยคแบบว่าไม่คือต้องยอมรับว่ามาตรฐานของชูแบงคอกนักฟุตบอลเป็นมืออาชีพครับแล้วคนที่ไม่เล่นก็ทำให้คนที่ได้เล่นแบบมีมาตรฐานที่สูงเพราะว่าพวกเราตอนซ้อมคือเรามี mentality แล้วก็เขาเรียกอะไรครับเขาแบบมาตรฐานที่สูงคือซ้อมเหมือนแข่งคือยิ่ง
อย่างโค้ชอย่างหลังๆก็เป็นพีดีก็เขาก็เห็นแบบคุณค่าตัวผมว่าตอนซ้อมผมก็เป็นคนที่แบบให้ทุกคนไม่ว่าจะพวกรุ่นน้องที่ไม่เคยได้เล่นอะไรก็แบบให้พยายามมีมาตรฐานที่สูงเพราะว่าเราจะได้ช่วยทีมหลักได้เพราะว่าเราก็เคยเจอสถานการณ์แบบฟุตบอลไทยนะพวกที่ไม่เคยได้เล่นอ่ะก็จะแบบอ่ะก็ซ้อมเฉยๆไปเปื่อยไม่เล่นอยู่แล้วแต่คือปัญหากับตรงนี้พอคุณได้รับโอกาสสักวันนึงอ่ะคุณมาแบบมาเปลี่ยนสวิตช์อย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ทันเพราะว่าคุณไม่ซ้อมไม่เอาอะไรมาเลยแต่พอลงมาเล่นในสนามร่างกายคุณไม่พร้อมหรือว่า mentality ไม่พร้อมมันก็จะไม่ดีที่ผมก็จะแบบพยายามบอกน้องๆตลอดตอนที่เราไม่มีรายชื่อหรือว่าตอนที่ไม่เล่นแล้วก็ซ้อมเหมือนว่าเราแข่งทุกวันที่ผมไม่มีรายชื่อหรือว่าทุกวันที่ผมแบบไม่ได้ลงอะไรประมาณนี้ผมก็จะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนกับผมเล่นจริงคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินการซ้อมการทำอะไรคือเหมือนกันเป๊ะไม่เคยมีอะไรแตกต่างกันจากวันที่ลงตัวจริงหรือไม่ลงตัวจริงทีนักฟุตบอลคนอื่นก็อาจจะเห็นเราทำให้เราตัวเราเองแต่บางทีการที่เราทำมันก็ส่งผลกับคนอื่นว่าเอ้ยถ้าพี่เขาเนี่ยผ่านระดับทีมชาติเล่นมาแต่ก่อนแล้วไม่งองแงไม่บ่นไม่อะไรอ่ะเขาจะมีสิทธิ์บ่นที่ไหนได้น้องอายุ18 19คือผมว่าอยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ต้องพูดเยอะทำแค่นั้นพอผมบอกเขาว่าอ่ะนี่คือพูดแบบประหยัดถ้ากูไม่บ่นมึงบ่นยังไงคือผมก็เลยหลังๆก็พยายามสร้างบรรยากาศให้มันดีแต่เราก็ดูแลตัวเองแล้วผมก็รู้ว่าร่างกายของผมก็คืออย่างล่าสุดที่อยู่ BU ทุกปีผมก็จะจบที่1ในการเทสทุกอย่างในการวิ่งระยะยาววิ่งคือทุกปีครับ10ปีก็คือที่1ตลอดงั้นแปลว่าผมใช้คำนี้ได้ไหมว่าพี่มิก้าว่าจริงๆไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกหรอกแต่สิ่งที่มันไอ้นี่กว่าคือความรับผิดชอบแล้วก็เหมือนความเป็นเหมือนคือเราเป็นรับผิดชอบในตัวเองคือสุดท้ายแล้วเราผมจะบอกน้องทุกคนว่าคือคุณคิดว่าตัวเองดีหรือไม่ดีพอคุณอย่าไปคิดว่าโค้ชข้างในคนเดียวอ่ะคนเนี้ยถ้าคุณไม่เล่นอ่ะคุณไม่เก่งหรอมันไม่ใช่คือสุดท้ายแล้วโค้ชมีหน้าที่ดูแล20-30คนคือเขาจะทำให้30คนถูกใจตลอดก็ไม่ได้แต่สุดท้ายอ่ะคุณต้องทำให้ตัวเองว่าโอเคคือเราอ่ะต้องทำให้ตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าเป็นอะไรคือสุดท้ายเขาอาจจะใช้เราก็ได้หรือไม่ใช้เราก็ได้แต่ว่าคือเราก็ต้องเราไม่มีทางที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่ดีพอหรอวะเพราะว่าเขาคิดว่าผมไม่ได้เล่นมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าโค้ชคนนี้อาจจะชอบเราโค้ชนี้ไม่ชอบเราคือทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดของเขาคนใดคนเดียวทีนี้ถ้าคุณมาให้คนใดคนหนึ่งอ่ะทำให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกเสียเซลฟ์เสียแบบทุกอย่างไปในตัวเองก็คืออันนั้นมันอยู่ที่คุณแล้วแหละเพราะว่าผมก็บอกน้องทุกคนว่าคุณจะเจออีกเยอะคุณจะเจอคนที่ชอบไม่ชอบอะไรหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณแต่ละวันอ่ะทำให้ตัวเองแบบกลับบ้านแล้วรู้สึกเอ้ยวันนี้ 120% เหมือนเดิมผมก็บอกน้องอยู่ตลอดคุณกลับไปรู้ไม่ต้องไปบ่นใส่คนอื่นหรอกเฮ้ยคนนี้ไม่ชอบผมคนนั้นไม่ชอบทำไมกูไม่ได้เล่นวะคือคนไทยอ่ะไม่ใช่คนไทยหรอกโทษทุกอย่างไม่เคยมองตัวเองผมก็แบบมองตัวเองบ้างว่าแต่ละวันนี้คุณทำทุกอย่างหรือยังกินการดูแลการอยู่การซ้อมเพิ่มคือแบบต้องให้เขามาสั่งเพิ่มเหรอที่พอจะซ้อมเพิ่มอะไรประมาณนี้คืออย่างพี่ซอเนี่ยผมแต่ก่อนแกไม่ได้เล่นที่บีอูแกมาซ้อมนี่คือแกก็อยู่ซ้อมอีกครึ่งชั่วโมงอยู่คนเดียวยิงประตูเนี่ยแล้วแกผ่านระดับไหนมาแล้วแต่ก็อยู่คนเดียวคือแกก็จะบอกตัวเองว่าเนี่ยคือผมทำทุกอย่างแล้วคือแกก็คือเต็มที่กับทุกอย่างจริงๆแล้วถ้าพี่ซอทำได้แล้วคุณเด็ก18-19ปีที่ขึ้นมาใหม่คุณยังไม่ทำหรอเมื่อกี้เราได้คุยกันนิดนึงตอนก่อนที่เราจะเริ่มต้นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของโปรเจกต์ที่ทำให้โอ้โหทำให้พี่มิก้ามาเพราะว่าตอนนั้นผมเชื่อว่าแฟนบอลเองหรือแม้กระทั่งพวกผมเองเห็นข่าวเฮ้ยพี่มิก้าอําลาเว้ยเดาดิวะว่าพี่มิก้าจะไปไหน ช้อยแรกก็ต้องไม่เล่นแล้วล่ะถ้าดูจากทรงเพราะว่าซีซั่นก่อนที่จะหมดสัญญาพี่มิก้าก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เล่นแล้วเราก็เห็นภาพครอบครัวเขาอะไรก็แบบอยู่ในทิศทางที่แบบแฮปปี้แล้วก็แบบถ้าเขาจะเลิกเราก็คงไม่ได้โกรธเขาหรอกถ้าเขาจะไม่เล่นแล้วเราก็เห็นภาพบ้านแล้วสุดท้ายเรามาเห็นการตัดสินใจมาลำพูนจนเมื่อกี้เราได้คุยกันว่ามีโปรเจกต์หลายๆอย่างของลำพูนที่ก็น่าสนใจรวมไปถึงจริงๆแล้วก็มีหลายดีลที่ออฟเฟอร์พี่มิก้าก่อนที่จะตัดสินใจมาพอจะเล่าช่วงเวลาณเวลาตรงนั้นให้หลายๆคนได้ทราบไหมครับคือจริงๆผมก็ได้มีโอกาสอยู่ต่อที่ BU นะคือจนจบฤดูกาลคืออยู่ที่ผมจริงๆก็ผมไม่ได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วก็ได้คุยกับทางตอนนั้นเป็นโค้ชเบดี้ด้วยคือจริงๆก็ด้วย
ทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างเงื่อนไขด้วยทุกอย่างด้วยผมคิดว่าโอเคไม่ค่อยเล่นด้วยลูกกำลังจะคลอดด้วยตอนธันวาวันที่18คือผมก็เลยต้นธันวาผมก็ตัดสินใจว่าทำอะไรดีแบบอีก6เดือนที่จะมาถึงเนี่ยเพราะว่าปัจจัยหลักก็ด้วยตอนนั้นผมก็ทำเอไลเซนคือซึ่งทำไปตอนนี้ด้วยครับครับซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ว่าเดือนหน้านี้ผมจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วซึ่งมันมีหลายปัจจัยที่เราทำอะไรต่อดีคืออยู่แบงคอกอีก6เดือนก็ได้ไหมก็อยู่ได้คือเล่นบ้างอาจจะไม่ได้เล่นบ้างก็ได้ก็คือตอนนั้นก็คือการตัดสินใจที่ยังไม่มีอะไรแน่นอน 100% ซึ่งบ้านที่สมุยก็เสร็จมีโปรเจกต์ที่ผมทำที่สมุยด้วยเรื่องสปอร์ตรีสอร์ทที่ทำที่นู่นด้วยคือเขาก็อยากจะให้กลับไปทำเต็มตัวผมก็เลยแบบลังเลหลายอย่างแต่สิ่งที่ครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนบอกว่าคืออย่างเดียวอ่ะไม่ว่าจะอยู่ทำอะไรอ่ะอย่าเพิ่งเลิกเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ใช่โอกาสหรอกมีออปชันที่จะเลิกฟุตบอลก็ได้เพราะว่ามีหลายอย่างที่ทำได้ณตอนนั้นคือจะเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชก็ได้แบบขยับไปช่วยวิทย์มาเขาอยากให้ผมไปช่วยเป็นผู้ช่วยอาจจะไม่ใช่ผู้ช่วยเขามีอาจจะแบบเป็นอีกด้านหนึ่งครับคืออาจจะอยู่ระหว่างวิทย์มากับทางผู้บริหารก็ได้ด้วยภาษาผมได้ด้วยมุมมองของวิดีก็เขาบอกว่าผมอาจจะเหมาะในตำแหน่งที่ช่วยเขาในประสานงานทั้งหลายอย่างเพราะเรื่องการเรียนรู้เรื่องทุกอย่างที่ผมพอที่จะเชื่อเขาได้ซึ่งผมก็แบบก็ตอนนั้นก็ลังเลอยู่เพราะว่าเราจะทำเลยหรอ33เองนะแบบคือหลายปัจจัยสุดท้ายผมตัดสินใจว่าอย่างแรกคือโอเคเราออกจากบียูก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ต่อตรงนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วเราค่อยตั้งหลักใหม่ไม่ว่าจะเป็นเลือกแล้วไปอยู่สมุยกับครอบครัวสัก5เดือนทำเอไลเซนส์ได้เรียบร้อยแบบไปอยู่ที่บ้านก่อนแล้วอยู่ครอบครัวก่อนเพราะว่าลูกคนที่สองเพิ่งคลอดคือก็เคยตัดสินใจครั้งอันยังแรกคือเป็นแบบนั้นแล้วพอผ่านไปพอจากบียูผ่านไปสักอาทิตย์ก็มีข้อเสนอนู่นมานี้มานั้นมาผมก็เลยรู้สึกแบบยังไม่ได้เปลี่ยนใจเลยมากมายเพราะว่าอยากจะโฟกัสกับครอบครัวกับแท้ของลูกก่อนเพราะว่าตอนนั้นลูกยังไม่คลอดพอลูกคลอดปุ๊บก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันพอทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างโอเคแท้ก็บอกแล้วอยู่ยังไงเรื่องฟุตบอลตอนนั้นก็มี 3-4 สโมสรทุกคนก็บอกให้เขารอก่อนผมไม่อยากจะตัดสินใจอะไรเพราะ1ถ้าผมจะไปเล่นที่ไหนที่เมืองไทยผมก็จะบอกกับเทว่าครอบครัวต้องมีความสุขแล้วต้องมาอยู่ผมด้วยซึ่งผมก็เลยเลือกว่าถ้าไม่อยู่แบงคอกก็จะเป็นแบบภาคเหนือไม่ใช่เป็นเชียงรายเชียงใหม่อะไรประมาณนี้เพราะว่าเทย่าพูดถึงแบบ2ที่นี้ตลอดว่าถ้าเราเลือกเล่นบอลแล้วนะเราไปใช้ชีวิตสักปี2ปีคือไปใช้ชีวิตที่นั่นแบบเขาเรียกอะไรเอาบรรยากาศเอาฟิลแบบเหมือนแบบไปอยู่อะไรประมาณนี้ครับเหมือนก็เหมือนเป็นสถานที่ในฝันนะใช่คือสำหรับเขาซึ่งสำหรับผมอะถ้าครอบครัวมีความสุขในด้านนอกสนามผมรู้อยู่แล้วว่าในสนามอะผมเต็มที่ 100% ไม่ว่าผมอยู่ที่ไหนคือผมก็เลยรู้ว่าถ้าครอบครัวเพราะว่าเราไม่ใช่21-22ที่เราแค่โฟกัสตัวเองแล้วคือเรามีทั้งลูกทั้งครอบครัวเราก็ไม่อยากจะแบบทำให้เขาไม่สบายใจหรือลำบากใจพอลำพูนได้ติดต่อเข้ามาคือเหมือนกับไม่ต้องแทบไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยครับเหมือนก็เป็นข้อเสนอที่ได้เปรียบแล้วล่ะใช่เพราะว่าจริงๆก็ผมรู้ว่าครอบครัวจะมีความสุขที่เชียงใหม่คือผมก็เลยแบบอันนั้นอย่างหนึ่งแต่ด้วยโปรเจกต์ในสนามที่ตอนนั้นของลำพูนก็คือเรื่องโอเคดึงกามามานักบอลที่กำลังเข้ามาทั้งคนนักบอลไทยที่มีอยู่ผมก็เชื่อว่าแบบพอเห็นโปรเจกต์เห็นสนามซ้อมที่แบบถือว่าดีมากแล้วก็สนามแข่งที่กำลังจะเสร็จภายในปีหน้าเนี่ยพอเห็นทุกอย่างคิดว่าเนี่ยคือเป็นทีมที่สำหรับผมนะอีก5ปีก็น่าจะเป็นทีมอันดับต้นๆของประเทศไทยแน่นอนด้วยแฟนบอลด้วยแบบการลงทุนของทางผู้บริหารด้วยผู้บริหารที่เอาแบบคนที่แบบในทีมงานสตาฟเข้ามาเพื่อแบบมีทั้งสปอร์ตไดเรคเตอร์คนใหม่คือทางทีมก็ตอนนี้กำลังสร้างความเติบโตในสโมสรไปทางที่ดีคือทุกอย่างมันไม่เริ่มจากวัน1เดือน1 6เดือน1ปีหรอกแต่การที่เขากำลังเริ่มทำทุกอย่างอ่ะคือสโมสรลำพูนมันจริงๆเพิ่งขึ้นมาแบบอย่างนี้เลยเร็วมากเลยนะเร็วมากๆซึ่งก็เริ่มเป็นปกติที่บางอย่างที่แบบที่ยังไม่พร้อมที่จะไปด้วยกับสิ่งที่ในสนามแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขาทำจริงและเขาก็พยายามทำให้มันใหญ่จริงคือจะถามว่าใหญ่เท่าบุรีรัมย์ได้ไหมก็ผมก็อาจจะมั่นใจได้อีก10ปีก็ไม่แน่แต่ถ้าพูดถึงปีหน้าเลยมันก็เร็วไปแต่คือมันทุกอย่างกำลังวางให้มีระบบมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ข้างตรงนี้ผมก็อยากเป็นในส่วนในนั้นเพราะว่า
บอลไทยครับหลายทีมแล้วเพราะว่าการบอลไทยที่อยู่ในทีมไทยลีกอ่ะมันผ่านจุดที่แบบใหญ่โตมาแล้วแล้วตอนนี้คือหลายทีมก็อยู่ในแบบการเหมือนประคองตัวคือแบบอาจจะเป็นขาลงหรือว่าการประคองตัวแต่ลำพูนตอนนี้อยู่ในขาขึ้นซึ่งผมก็อยากอยู่ในแบบจุดเริ่มต้นตรงนี้แบบให้มันแบบขึ้นไปด้วยกันแล้วแบบถ้าช่วยในด้านไหนได้ไม่ว่าในสนามนอกสนามกับนักเตะไทยในต่างชาติหรือว่าด้านไหนผมก็คือสิ่งที่มันความท้าทายสำหรับผมทีนี้สถานการณ์ณวันนี้วันที่เราถ่ายตอนแรกผมก็เอาสักรูปเมื่อวานนั่งดูสักรูปไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับพี่ก้าก็ได้แบบจะได้แบบเอ็นจอยเว้ยคือถ้าพูดถึงผลงานโดยรวมพี่คือผมก็ต้องบอกว่าคือเล็กแรกผมก็ได้ดูลำพูนบ่อยคือเป็นเราอาจจะแบบเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะแบบมีหลายเกมที่แทนที่จะเสมอหรือชนะกลายเป็นแพ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้จริงๆถ้าพูดถึงแบบเกมที่เรามาเล่นเราเจอทั้งแบบเชียงรายทั้งบุรีรัมย์ชลบุรีราชบุรีคือเราเจอ BG เราเจอหลายทีมเราแพ้แค่2เกมแต่ว่าการที่เราจะไม่สามารถเอาเสมอเป็นชัยชนะได้ในบ้านเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะแบบปวดใจมากที่สุดคือหลายเกมในบ้านนี่คือเรามีคลีนชีทเนี่ยเฉพาะเลข2นี้ผมว่าน่าจะ4หรือ3หรือ4เกมแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถบิ้วได้ก็เหมือนแก้จ้ะแก้คือไปเรื่อยๆได้คือกามาก็มาแก้ในจุดที่ผมอาจจะเข้าใจว่าคือบอลเน้นผลครับแต่บอลเน้นผลมันก็ต้องไปจบสกอร์ให้ได้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถไปจบสกอร์ได้ในด้านบนซึ่งอาจจะแบบอาจจะต้องใช้เวลาด้วยนักเตะที่ใหม่ที่เข้ามาหลายคนด้วยหรือว่าความกดดันด้วยอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถปรับตรงนี้ได้อะถ้าเราสามารถแบบอย่างเมื่อวานเราก็ยิง17ลูกแต่ไม่เข้าสักลูกคือมีโอกาส17ครั้งเสมอ0-0ในบ้านมันก็บางทีเราต้องมองว่าคือเพราะอะไรเราก็สร้างโอกาสแล้วนะคือเราก็อย่างเจอโคราชในบ้านเนี่ยคือเราก็สร้างโอกาสได้เยอะก็0-0เหมือนกันคืออาจจะต้องมีดวงอาจต้องเข้าตาด้วยแหละมันก็ต้องแบบมีดวงนิดนึงแล้วอาจจะมีแบบเรื่องกรรมการอะไรอาจจะคือเราไม่ได้หลายองค์ประกอบนะหลายองค์ประกอบคือมันอยู่ในช่วงที่มันต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างนึงให้ได้แล้วผมเชื่อว่าเหลืออีก7เกมหรือ6เกม7เกมนี้เราก็ยังมีโอกาสเพราะว่าเราชนะ 2-3 เกมผมก็เชื่อว่าเรารอดคืออันนี้คือความคิดผมส่วนตัวแต่ว่าก็คือเหมือนหาโมเมนตัมจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่โมเมนตัมครับแล้วอย่างที่บอกว่าเราเจอทีมไหนตอนนี้ไม่อย่างไปเจอบุรีรัมย์ก็70นาทีก็0-0ในบ้านเค้าครึ่งแรกบุรีรัมย์ก็มีโอกาสยิงเราสักลูกหนึ่งสองลูกเองซึ่งตอนนี้ด้วยวิธีการเล่นทุกอย่างอ่ะมันก็ชัดเจนขึ้นมันก็ดีขึ้นคืออาจจะต้องชนะอย่างเดียวแค่นั้นตอนนี้คือผมตอนนี้เอาที่แบบว่าเราเล่นไม่ดีแล้วชนะดีกว่าเราเล่นดีแล้วก็แบบมาเสมอหรือว่ามาแพ้คือตอนนี้คือมันต้องเก็บชัยชนะอย่างเดียวครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนมันเจ็บใจเหมือนกันนะฟุตบอลในวันที่มันเล่นดีมันไม่คือนั่นแหละครับคือบางทีอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้คือเหมือน BU ตอนนั้นก็คือเราเล่นดีมากๆหรือว่าอะไรแต่ว่าไปโดน 1-0 หรือว่าเราแบบบางทีเล่นไม่ดีอย่างทีมใหญ่ครับเมื่อไหร่เขาเล่นไม่ดีแต่เขาชนะคือนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมเป็นทีมใหญ่อย่างตอนนี้เรายังไม่มีประสบการณ์ที่แบบคือถ้ามีโอกาสบางทีครั้งสองครั้งเรายังไม่เน้นให้มันแบบให้ได้ประตูแบบชัวร์ๆอะไรประมาณนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนกับการที่มาอยู่ทีมใหญ่แล้วก็อาจจะมาอยู่แบบทีมที่แบบอาจจะแบบเล็กกว่าอะไรประมาณนี้คือเรื่องการตัดสินใจในแดนสุดท้ายหรืออะไรคือพอเราไปอยู่กับนักบอลที่ระดับแบบทีมชาติหรือว่าแบบตัวท็อปๆของไทยลีกเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบมีลูกที่เด็ดอะที่แบบโหชัดเจนคืออาจจะแบบเราต้องหาจุดนั้นให้ได้ประมาณนี้บรรยากาศน่าจะไม่ค่อยชินเพราะว่าพี่มิก้าเองก็อย่างปีแรกที่ไปแบงคอกโอเคแหละแบงคอกอาจจะแบบเป็นทีมเล็กเหมือนกันใช่แต่สถานการณ์อาจจะไม่ได้ถึงตอนนั้นที่ใช่ก็คือโชคดีเราผมไปแบงคอกตอนนี้เขาอยู่ทีมตอนนั้นกลางไม่ตอนนั้นแบงคอกอยู่ดัน16ที่ตอนตกชั้นแต่เกมแรกกับมาโน่เราก็โชคดีครับเพราะว่าประมาณ8เกมแรกเราเหมือนชนะ6เกมเลยก็กลายเป็นแบบพุ่งขึ้นมาเลยคือผมก็คิดว่าผมเอาถ้าแบบพูดถึงความคิดส่วนตัวคิดว่าแบบเลขแรกเนี้ยเลข2เนี้ยกับลำพูก็ยังไงก็ถ้าเอาเกมแรกก็น่าจะมีสัก 2-3 ชัยชนะก็อาจจะพุ่งขึ้นไปเลยเพราะว่ามันไม่ห่างกันนะครับคืออย่างเมื่อวานถ้าเราชนะนี่คือเราห่างกันแบบ10แค่3แต้มคือไทยลีกมันไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ยังมีพลิกโผล่อีกหลายอย่างแน่นอนคือผมยังมั่นใจครับผมก็เชื่อแบบน้องๆทุกคนว่าก็เ
ราะมั่นใจไม่ต้องไปมองคู่ต่อสู้ไม่ต้องมองใครไม่ต้องมองทีมอื่นเรามองแค่เราเองเราชนะ3เกมเนี่ยหรือ4เกมเนี่ยเรารอดแค่นั้นทีนี้ก็ใช้คำว่าไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าวันที่เราคุยกันคือเหลือประมาณ7นัดใช่ไหมพี่เราเหลือประมาณ7นัดไหม7นัด6หรือ7น่าจะ7วันนี้ประมาณ23เอ้ย7นัด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 โอเค3ชนะ3เกมครับผมตั้งไว้ประมาณ3เกมอย่างน้อย3เกมก็คือชนะแล้วถ้าเสมอสัก2ได้ก็ผมคิดว่าโอเคครับ10แต้มก็คอมเมนต์มาอัปเดตกันหน่อยวันที่คุณดูสถานการณ์เป็นยังไงแล้วบ้างเพราะวันนั้นน่าจะเหลือสัก5ใช่อย่าให้มันเหลือ3แล้วกันแล้วต้องมาชนะอีก3ตอนนั้นก็อาจจะเหนื่อยแล้วแหละอ่ะก็เขาเรียกว่าพาร์ทของลำพูนในซีซั่นนี้เนี่ยก็เอาใจช่วยเพราะเมื่อวานเองผมก็อยู่ในสนามแล้วก็เรื่องหนึ่งที่พี่มิก้าพูดเมื่อกี้เรื่องของสนามมันก็รู้สึกจริงๆอ่ะว่ามันไม่สามารถกดดันเขาได้ณวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่รอดปีหน้าได้เตะในบ้านจริงๆก็มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบบเวอร์ชันของเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับลำพูนจะมีทั้ง IG แล้วครับแล้วก็ Facebook ทีเนี้ยคือเพราะว่า IG เขาเพิ่งทำประมาณเดือนที่ผ่านมาเองผมคิดว่าอยากจะให้คนไปติดตามเยอะๆเพราะเดี๋ยวเขาจะลงทั้งสตอรี่ทั้งรูปอาจจะแบบเรื่องสนามใหม่สนามซ้อมทุกอย่างที่บรรยากาศที่ลำพูนที่ผมก็เห็นว่าน่าจะเอามาลงมากขึ้นทีนี้ผมฝากติดตามด้วยนะครับก็ให้ทุกคนรอชมกันแล้วกันทีนี้แน่นอนว่าวันนี้กับพี่มิก้าในวัย33แล้วครับแน่นอนว่าหนึ่งในแพลนที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่แขวนสตาร์ทครับณวันนี้ได้ยังคงมีแพลนเรื่องของการคือยังไม่ค่อยมีแพลนเท่าไหร่คือผมวางระบบไว้หลายอย่างว่าเราจะทำอะไรอะไรอะไรคือโอเคเรื่องไลเซนส์ที่ผมทำอยู่ที่ต่างประเทศอันนี้คือจะจบในอาทิตย์หน้าก็ถือว่าดีสำหรับผมครับคือได้ UEFA ไลเซนส์ซึ่งถือว่าแบบไม่ง่ายแล้วก็โครงการที่ยากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีที่เหนื่อยแล้วก็หนักที่ผมทำแบบใช้เวลาส่วนตัวเยอะก็คืออยู่ที่บ้านทำงานออนไลน์แบบอะไรประมาณนี้คือก็ไม่ง่ายครับแต่ว่าอันนี้คือเราจะมีตลอดชีวิตจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้คือเรามีไว้ก่อนแล้วคือยังไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นคือเราไม่รู้ว่าลำพูนอาจจะผมอยู่ที่นี่อีก10ปีก็ได้ผมก็อยู่ก็ได้คือผมอาจจะแบบไม่มีงานทำเลยก็ได้ปีหน้าผมอาจจะอยู่ที่สมุยชายหาดแล้วผมก็ไม่รู้คอนแทคก็คือเล่นถึงอายุสัก42อะไรเงี้ยเอาสัก 3-4 ก็พอแล้วพี่ไม่แต่คือผมไม่อยากจะมองด้วยมีครอบครัวหรืออย่างผมไม่อยากจะมองแบบ 2-3 ปีข้างหน้าคือเรารู้แหละว่าบอลฟุตบอลคืออยู่ในสายเลือดเราผมคิดว่าผมมีอะไรที่จะให้ฟุตบอลไทยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนรังระบบหรือว่าในสมาคมก็ได้อะไรประมาณนี้คือผมยังไม่ 100% ว่าผมอยากทำอะไรตอนนี้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือพอได้มีโอกาสไปเล่นลำพูนผมก็บอกว่าผมสนุกมากที่นี่ด้วยบรรยากาศของแฟนบอลนักบอลผู้บริหารทุกอย่างคือทำให้ผมมีแบบเหมือนอะไรปลุกมาอีกทีนึงว่าพอมาอยู่ตรงนี้มันสนุกจริงผมก็อยากจะให้แบบผมพยายามแนะนำเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพมาตลอดออกไปต่างจังหวัดบ้างคือผมโชคดีที่ผมได้ทำตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับทั้งผมทั้งครอบครัวทั้งแบบทุกอย่างคือเรามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาใช้ชีวิตแบบต่างจังหวัดคือมันมีมากกว่ากรุงเทพเอาง่ายๆคือผมก็เลยจะบอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมได้กล้าทำสเต็ปนี้สเต็ปแรกก็ถือว่าแบบสนุกและเอนจอยมากอาจจะผลงานจะได้แบบอาจจะดีกว่านี้แต่ว่าด้วยภาพรวมครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ไม่อยากจะมองไปไกลอยากจะมองแค่เนี่ยถึงจบฤดูกาลก่อนแล้วก็จะแบบอีกฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงว่ายังไงต่อแต่หลังจากนั้นก็คงเป็นโค้ชอะไรสักอย่างนะครับผมยังไม่วางระบบถึงขนาดนั้นแปลว่าตัวแปรมันคือแพชชั่นของตัวเองกับการเล่นใช่คือแต่วันนี้ทุกคนก็ยังเห็นว่าพี่มิก้าแบบยังคงมีแพชชั่นต่อการเยอะครับคือเอาง่ายๆพี่มันเรื่องปกติแหละพอเราอยู่ที่ในที่หนึ่งมานานเราคิดว่าโอเคเหมือนอยู่แบงคอกมา9ปีเราไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อวะอยู่ที่นี่มาจนแบบเหมือนไม่รู้อย่างอื่นแล้วอะคือจะเล่นที่อื่นมันจะแปลกไหมคืออยู่แต่แบงคอกมามันความรู้สึกอะนะแต่พอมาอยู่เนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ดีมากคือย้อนกลับไปนี่คือผมแบบยิ้มแฮปปี้เลยว่าตัดสินใจที่มาลำพูนเนี่ยผมไม่คิดว่าจะไปที่อื่นแล้วจะดีกว่าที่นี่แล้วอ่ะคือต้องยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกสำหรับทั้งผมและครอบครัวเหมือนมันได้รีเฟรชตัวเองใช่รีเฟรชแล้วมีพาชั่นในการเล่นในการซ้อมมาเจอเพื่อนๆทุกวันผมไปสนามซ้อมนี่คือแบบผมยิ้มตลอดมีความสุขตลอดค
คือผมก็แบบพยายามเอาตรงนั้นให้แบบทุกคนแบบผ่อนคลายแบบไม่เครียดกันด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วด้วยเราเล่นมาขนาดนี้ผมยอมน้องว่าถ้าเราลงไปเล่นดีไม่ดีใส่เต็มร้อยแค่นั้นก็พอผลงานจะออกมายังไงก็อย่าไปเครียดทีหลังคือผมก็พยายามเอาบรรยากาศตรงนี้มาให้ทุกคนได้แบบไฟๆแล้วก็มันยังมีพาชั่นตรงนั้นจริงๆครับคือมองแล้วตรงๆว่าตอนนี้ผมคงไม่ได้เลิกครับฤดูกาลนี้คือฤดูกาลหน้าไม่ว่าที่ไหนอะแต่หวังว่าจะเป็นที่นี่ก็อยากจะเล่นต่อแน่นอนครับงั้นถามเป็นเขาเรียกว่าเอาเผื่อหลายๆคนเอาไปปรับใช้สิ่งหนึ่งที่อะไรที่ทำให้พี่มิก้ายังคงทำสิ่งเดิมๆในตลอดระยะเวลาการค้าแข่งแล้วยังคงเอนจอยกับมันแล้วก็ยังดูมีแพชชั่นกับมันแล้วก็ดูยังคงดื้อตื่นเต้นกับมันเสมออะไรคือผมคิดว่าความท้าทายของตัวเองคือเราผมไม่ได้ผมคิดว่านักฟุตบอลทุกคนอ่ะก็ต้องชาเลนจ์ตัวเองอ่ะคือเราไม่ได้มาทำเราไม่ได้เขาเรียกมาพิสูจน์ให้ใครเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเราแค่พิสูจน์ให้ตัวเองว่าเนี่ยคือสำหรับผมก็คือว่าปีนี้33อ่ะมันต้องเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับผมตั้งแต่เล่นบอลมา10ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายเรื่องการเล่นเรื่องทำอะไรคือสติส่วนตัวหรืออะไรอ่ะทำตัวนี้ให้ดีที่สุดผมพยายามแบบตั้งเป้าหมายให้ตัวเองตลอดว่าปีนี้ต้องเป็นปีดีที่สุดผมก็เลยแบบการซ้อมการกินการอยู่การใช้ชีวิตอ่ะจากตอนผม20ถึงผม33อ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคือมันเป็นชีวิตประจำวันของผมแล้วแต่ว่าโอเคด้วยอายุทุกอย่างมันจะแบบมีอะไรที่เราเรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆบ้างอาจจะปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตแต่ละวันนิดหน่อยแต่80-90%อ่ะมันก็ยังคงที่เหมือนเดิมทีเนี้ยพาชั่นคือสำหรับผมก็คือผมก็มีเป้าหมายตัวเองว่าแบบเราต้องเล่นประมาณอย่างนี้ต้องคลีนชีตในเกมเท่านี้ต้องมีแอสซิสต์เท่านี้คือเราแบบคือมันการแข่งกับตัวเองมากกว่าเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรใครเห็นแล้วผม34ผมเล่นบอลไทยลีกมา15ปีผมพิสูจน์อะไรใครเห็นนะผมก็อยู่แล้วว่ามิก้าชวนศรีคือใครไปทำอะไรเก่งไม่เก่งดีไม่ดีก็คือสุดท้ายเขารู้ว่าผมเป็นยังไงแต่คือที่ผมทำก็คือผมทำเพื่อแบบชาเลนจ์ตัวเองมากที่สุดว่าเรายังทำได้35 36 37เราก็ยังทำได้ว่าการดูแลตัวเองที่เราทำมาตลอดชีวิตคือผมไม่อยากผมก็เห็นแบบคนๆแบบเอ้ย33เฮ้ยเดี๋ยวก็พอแล้วแหละแก่แล้วคือถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณก็แก่แล้วแหละถ้าเป็นโค้ชนี่พี่มิก้าจะเป็นโค้ชเหมือนใครมีเป็นไอดอลแบบเป๊ปกวาร์ดิโอล่าใหม่พี่มิก้าใช่ทีมอะไรเยอะกันต้องเป็นเยอะกันครับอ๋อเขาเป็นลิเวอร์พูลผมคิดว่าผมจะเป็นคนที่จะทำให้บรรยากาศของทีมมันจะดีคือผมคิดว่าปลุกเร้าใช่เราเป็นคนที่ง่ายๆคือถ้านักบอลได้ถ้าคนได้รู้จักผมเลยหรือว่าคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างเฮฮาผมจะบอกน้องๆในทีมผมเนี่ย21-22เนี่ยพวกนี้ก็ตบผมได้นะไม่มีปัญหานะเขาบอกว่าผมจะกล้าเพราะว่าผมเป็นฝรั่งแล้วกันผมไม่ใช่คนไทยคือมันก็เลยสร้างบรรยากาศให้น้องๆในทีมมันก็เข้าถึงได้ง่ายผมคิดว่าผมจะเป็นโค้ชที่นักฟุตบอลทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายครับผมคิดว่าผมจะเป็นคนที่น่าจะ manage นักบอลได้ดีแท็กติกอะไรประมาณนี้ค่อยว่ากันแต่ด้วยบรรยากาศทีมผมคิดว่าเราผมเป็นคนที่น่าจะเป็นแบบสามารถคุยกับนักบอลแมนสปิริตทีมก็น่าจะแบบดีมากผมคิดว่าไม่ว่าเป็นผมสามารถเข้าถึงต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนกับคนไทยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คือได้ดีผมพยายามให้เกียรติทุกคนผมก็บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับเนี่ยเจฟฟันซาร์เรสบาร์เซโลนาหรือว่าคุณจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องชุดกีฬาฟุตบอลผมให้เวลาคนนี้กับคนนี้เหมือนกันคุยกับคนนี้ผมถามน้องๆที่แบบเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยผมจะให้เวลาเขาวันละ5 นาทีเฮ้ยเมื่อวานทำอะไรกินข้าวอะไรทำอะไรแค่นี้คุณอาจจะไม่มีอะไรสำหรับคุณแต่ผมเดินไปแต่สำหรับเขาว่าเฮ้ยแม่งเขามาถามผมเรื่องนี้เลยคือผมก็แบบอันนี้คือการฝึกสอนผมมาจากต่างประเทศว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำอาหารให้คุณหรือว่าเขาจะเป็นคนตัดหญ้าอะไรประมาณนี้ใส่ใจเขาเหมือนกับว่าคนที่เป็นหัวหน้าทีมดิผมก็จะเป็นคนที่ถ้าเป็นอนาคตได้มีโอกาสทำทีมผมก็จะใส่ใจทุกคนอย่างนั้นแหละอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ปลูกฝังในตัวผมมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอยิ่งอยู่มานานๆผมก็คิดว่าทุกคนที่เจอผมก็รู้ว่าผมไม่ได้ต่างเลยกับถ้าไปคุยกับน้องเนี่ย15ปีกับซุปเปอร์สตาร์ในทีมผมก็เหมือนกันทั้งสองเลยครับเอามาทิ้งท้ายท็อปิกสุดท้ายก่อนที่เราจะไอ้นี่กันไปคือพี่มิก้าเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานมากก็คงได้เห็นหลายต่อหลายอย่างทั้งมุมมองการจัดการเบื้องหลังเบื้องหน้าในสนามที่นั่นวันนี้ในฐานะหนึ่งในนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผมยกเว้ให้เป็นหนึ่งในแฟนบอลด้วยแล้วกัน
อะไรที่มันจะทำให้เราเข้าสู่เส้นทางอะไรที่มันยังคงปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะให้มันดีกว่านี้ได้บ้างทั้งในเรื่องลีกทั้งในเรื่องทีมชาติผมจะบอกว่าเรื่องลีกก่อนผมก็ต้องคิดว่ามาตรฐานของกรรมการต้องดีกว่านี้มาตรฐานกรรมการอันนี้คือ 100% คือผมคิดว่ากรรมการเป็นสิ่งที่ทำงานได้ยากมากสงสารเขาเหมือนกันก็มนุษย์นะบางทีผมก็รู้สึกว่าทำยังไงก็ผิดฝั่งนี้ก็ผิดฝั่งนู้นก็ถูกคือมันไม่มีแบบมันไม่มีถูกใจทั้งหมดหรอกถูกใจก็ถูกต้องอ่ะแต่ผมคิดว่ากฎบางอย่างผมก็ยังเชื่อเลยว่าผมไปนั่งอบรมแบบกฎของกรรมการกับคุณศิวกรอ่ะครับผมนั่งฟังอยู่ 2-3 ชั่วโมงอ่ะผมยังถามว่ากรรมการไทยคนอื่นอ่ะเขารู้กฎเรื่องนี้บ้างไหมคือเพราะหลายเคสผมก็เห็นว่ามันตัดสินใจที่แบบอ้าวทำไมไม่เหมือนที่เราได้ยินมาที่ได้ยินมาอันนั้นคือหนึ่งคือเราไม่ได้ว่าหรอกการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับแต่มาตรฐานมันไม่ค่อยมีมาตรฐานอันนี้คือหนึ่งที่แบบผมคิดว่าควรจะแก้ไขซึ่งผมก็คงเข้าใจแหละว่าฟุตบอลไทยตอนนี้พูดถึงเงินในสนับสนุนการฟุตบอลไทยอ่ะมันก็ถือว่าเยอะเจ้าของลงทุน100 ล้านถามว่าเงินเดือนกรรมการเท่าไหร่คือเราคงคิดว่าแบบด้วยทุกอย่างมันเป็นตรงนี้เราก็ต้องแบบอาจจะสนับสนุนเขามากกว่านี้ด้วยหลายอย่างเพื่อจะให้ยกมาตรฐานของฟุตบอลในบ้านเราให้โตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสโมสรของแต่ละทีมผมคิดว่าถ้าตอนนี้ถามว่าชุดใหญ่ชุดสำรองชุดเล็ก18 ปี17 ปี6 ปีอนาคตถ้าจะให้ประเทศอีก10 ปีข้างหน้ามันต้องมีการแข่งขันแบบเป็นลีกทุกรุ่นนะครับ16 ปีต้องมีลีก18 ปีต้องมีลีกเยาวชน23 ปีต้องมีลีกชุดใหญ่ก็ลีกแต่ละลีกแล้วแล้วเยาวชนมันก็ไม่ได้ยากเอาแต่ละภาคมาเจอกันเหมือนต่างประเทศก็เอาแต่ละภาคมาเจอกัน23 ปีก็เอาแต่ละภาคไม่ได้เดินทางไกลไม่ว่าคุณจะอยู่ที1หรือที3หรือที2คือถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพคุณก็มาเจอในกรุงเทพเขาอยู่คุณอยู่ภาคเหนือคุณก็มาเจอในภาคเหนือแต่อย่างน้อยให้เด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นคืออย่างลำพูนมีเด็กอยู่ประมาณ 4-5 คนทั้งปีเขาไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยเพราะว่าถ้าไม่เล่นชุดใหญ่เขาต้องเล่นตรงไหนแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองได้ไงคืออยู่23ปีคนจะมีลีก 100% ถ้าอยู่23ปีมีลีกมันจะเป็นอีกก้าวนึงที่เด็กที่อยู่ระหว่างชุดใหญ่กับตรงเนี้ยที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่ได้เล่นอ่ะต้องมีเวทีได้เล่นคืออันนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง 100% ที่จะให้มันดีขึ้นกรรมการลีกเยาวชนอันนี้สำหรับลีกเยาวชนนี่คือสำหรับผมอ่ะก็คือเป็นหนึ่งนั่นแหละที่ต้องมี 100% สำหรับทีมชาติไทยผมก็พูดยากเลยเพราะว่าคือผมก็ได้อยู่กับผมไม่ได้คุยมาโน่ก็พอได้อยู่แล้วว่าแบบคือบางทีมปล่อยตัวบ้างไม่ปล่อยตัวบ้างคือสนับสนุนทีมชาติบ้างไม่สนับสนุนบ้างคือทีมชาติไทยมันอยู่ที่การที่จะไปเจอทีมระดับท็อปๆคือผมคิดว่าเรามาเจอทีมใกล้บ้านเราแล้วก็ชนะก็ไม่ได้ผลอะไรผมคิดว่าแพ้ทีมมาหลับ10 ครั้งได้ประโยชน์กว่าคือได้ประโยชน์กับสำนักบอลคือถามจริงว่าเราไปเจอเนี่ยมาเลเซีย10 ครั้งถึงชนะ10 ครั้งก็เหมือนเสมอตัวแต่มาแพ้ครั้งเดียวก็โดนด่าทั้งปีโอ้อันนี้ชัดเจนไหมคือถามจริงว่าเราไปเจอญี่ปุ่นสัก10 รอบได้ไหมแล้วถ้าแพ้10 รอบก็ไม่มีใครว่าเลยแต่พอชนะครั้งหนึ่งบอลไทยก็คือบูมขึ้นมาเลยเลยคือผมก็เลยคิดว่าด้วยความกระหายของทุกอย่างอ่ะเราควรจะเจอทีมที่ระดับดีกว่าเราเพื่อจะเป็นแบบปลุกนักบอลที่ให้แบบรู้ว่าพออยู่เมืองไทยอ่ะพออยู่เจออาเซียนอ่ะเราก็จะเหมือนแบบเอ้ยเรายังเก่งอ่ะแต่พอไปเจอทีมอย่างนี้เราได้รู้ตัวเองว่าเราอีกไกลที่จะไปถึงแบบทีมระดับเอเชียคือผมก็อยากจะให้บอลไทยอ่ะไปเจอทีมอย่างนี้มากกว่าคืออย่างยู23นี้ได้ไปออกไปเจอที่กาตาร์นี่ถือว่าดีคือต้องไปสร้างกระดูกอย่างนี้ครับเพราะว่าเราจะเก่งขึ้นในเมื่อเราเจอคนที่เก่งขึ้นหรือว่าเก่งกว่าเราไปแพ้ญี่ปุ่นไปแพ้เกาหลีก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นการเรียนรู้ก็คือสำหรับบอลวงการฟุตบอลไทยผมคิดว่าทั้งสโมสรทั้งทีมชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีระบบเยาวชนที่ชัดเจนกว่านี้แค่นั้นแหละครับเพราะว่าจะไปมองที่ข้างบนอย่างเดียวแต่ไม่บอลไม่มองการฐานนะทางมันก็ไม่มีทางหรอกเพราะว่าจะเอาเด็ก20 ปีจากโรงเรียนแล้วมาใส่ชุดใหญ่เลย
การกินการใช้ชีวิตการเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยคือเขาไม่ได้มีฝึกสอนไว้แล้วอะคือเด็ก16ปีที่คาร์ดิฟอะผมรู้แล้วว่าตอนนั้นอะผมควรจะกินยังไงควรจะนอนขนาดไหนควรจะซ้อมยังไงควรจะเล่นเวทยังไงควรจะมีอาหารเสริมยังไงถามว่าตอนนี้เด็กบ้านเรา18ปีอะก่อนเกมมากินข้าวเหนียวส้มตำอะแต่คือเราไม่ได้ว่าเขาอะแต่คือมันไม่มีการเรียนรู้อย่างอื่นนะพี่การรู้นะการรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งถ้าเราให้ความรู้เขาตั้งแต่เด็ก15ปี16ปี17ปีอะแล้วให้เขาแบบว่าเนี่ยคุณแบบไม่ใช่ไม่กินไม่ได้นะเรื่องอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้ากูคุณกินทุกวันอะคือมันไม่ดีต่อร่างกายแล้วถามจริงว่าทำไมอะเด็กที่เป็นลูกครึ่งที่แบบมาจากต่างประเทศไม่พูดถึงผลนะพูดถึงคนอื่นอะทักษะสู้คนไทยไม่ได้หรอกแต่ด้วยรูปร่างด้วยทัศนคติในการซ้อมด้วยทัศนคติในการเล่นด้วยทุกอย่างอะทำไมมันดูแบบคนละแบบเพราะว่ามันไม่ได้เก่งกว่าหรอกแต่ว่าเขาได้โดนปลูกฝังมาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี้แล้วถ้าบอลไทยเราจับเด็กตั้งแต่16ปีล่ะแทนที่จะมีแค่สุพนัทกับสุภโชค 3-4 คนเราอาจจะมี20 30 40 50คนก็ได้ที่เหมือนสุพนัทกับสุภโชคทีนี้คือมันจะกลายเป็นแบบเป็นแบบมีแบบตัวเลือกมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้บุรีรัมย์ดูรูปร่างดูร่างกายของนักบอลแต่ละคนดิเพราะว่าเขามีอะคาเดมี่กับคนที่อยู่ในอะคาเดมี่ที่เป็นฝรั่งส่วนมากแล้วเขาจับเทรนการกินการอยู่การใช้ชีวิตเป็นยังไงถ้า20ทีมเป็นอย่างนี้ถ้า50ทีมในไทยเป็นอย่างนี้ล่ะเราไม่ต้องพูดถึงอนาคตของทีมชาติไทยทั้งลีกแล้วก็ทีมชาติจะมาดีถ้าสโมสรทำได้ดีสโมสรทำดีถ้าปลูกตั้งแต่ต้นได้ดีคือเราอย่าไปมองทีมชาติเราต้องมองสโมสรก่อนเพราะสุดท้ายแล้วทีมชาติเราต้องมองมาจากไหนมันเป็นทรัพยากรถ้าทรัพยากรดีจะปรุงอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ประมาณนั้นครับก็เรียบร้อยครับได้นั่งพูดคุยกับพี่มิก้าครับแล้วก็ตามคาดเลยว่าเหมือนที่ทุกคนเขาเรียกว่าพูดถึงพี่มิก้าเสมอคือเรื่องของความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความโปรเฟสชันนอลยังคงเต็มเปี่ยมเสมอแล้วก็ผมเชื่อว่าบทสนทนาที่เราคุยกันวันนี้ก็จะได้เป็นเหมือนพลังอ่ะแล้วก็เป็นไมด์เซตบางอย่างให้ทั้งนักฟุตบอลด้วยแล้วก็น้องๆด้วยที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลหรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นนักฟุตบอลผมเชื่อว่าวิธีคิดของพี่มิก้ายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เสมอนะครับก็เอาเป็นว่าผมขอบคุณพี่มิก้ามากครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเลือกตั้งใจอยากจะแบบคุยกับพี่มิก้ากับการมาครั้งนี้เลยขอบมากเลยครับแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามทุกสเต็ปของพี่มิก้า thank you แล้วก็บ้านหลังตามลำพูนด้วยนะครับบ้านหลังนั้นพี่มิก้าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากบ้านหลังที่สมุยนะครับผมแล้วก็เป็นแรงกดดันนะครับนี่แหละทำไมเราเลยว่าจะไปอยู่ที่สมุยแหละสร้างบ้านเสร็จประมาณ6เดือนไม่ได้ไปอยู่เลยเนี่ยสวยมากก็ถือว่า2ปีครับ2ปีที่สร้างมากับทางครอบครัวก็ช่วงโควิดพอดีแล้วก็มีโอกาสว่าโอเคก็สร้างไปเลยก็ใช้ระยะเวลาก็มีแบบอะไรโฟกัสกับเรื่องตอนนั้นที่ตอนโควิดครับคือผมไม่เห็นบ้านหลังนั้นอันนี้นอกเรื่องผมเห็นบ้านหลังนั้นแล้วแบบให้ความรู้สึกแบบโอ้โหถ้าผมใช้ชีวิตในบ้านนั้นผมจะผมคงไม่ต้องไปไหนเลยนะในนั้นมันมีฟาซิลิตี้อะไรให้เอนจอยมากมายคือเป็นหนึ่งในผมก็จะบอกน้องๆว่าอันนี้คือจากเด็กที่ไม่มีอะไรก็กลายเป็นแบบสามารถสร้างบ้านที่สมุยที่เราเติบโตมาได้คือกลับไปสร้างบ้านแล้วคือเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดทุกอย่างมันมาจากฟุตบอลแล้วทุกอย่างมันมาจากการทำงานหนักคือผมกล้าพูดเลยว่าฟุตบอลนี่คือทำให้ผมมีทุกอย่างผมก็บอกน้องๆอย่างไอพีสัตว์รักก็เหมือนกันคนที่ผมเจอครั้งแรกก็ไม่มีอะไรครับผมก็บอกน้องว่าเนี่ยพอคุณได้ทำงานหนักคือน้องมันทำงานหนักจริงก็สามารถสร้างบ้านที่บุรีรัมย์ได้ใหญ่โตเหมือนกันคือผมก็บอกทุกคนว่าคุณก็ทำได้ในเนี้ยผมก็ไม่มีอะไรแต่ผมสร้างบ้านที่สมุยจนที่แบบว่าคืออ่ะไม่มีหนี้ไม่มีสินอ่ะเพื่อที่แบบว่าดูแลครอบครัวแล้วคุณก็ทำได้ถ้าคุณมีเป้าหมายก็คือทำงานหนักไม่ต้องไปฟังเสียงวิจารณ์ไม่ละคือคุณทำของคุณได้ดีที่สุดทุกวันไอพีสารักคือเป็นตัวอย่างที่ผมพยายามบอกให้น้องๆทุกคนดูตลอดเวลาว่านี่แหละตอนนั้นบียูไม่เอาเขาก็แบบโอเคไปบุรีรัมย์มีคนถามไปบุรีรัมย์คิดว่าจะเล่นเหรอบียูไม่เล่นเลยแล้วเป็นไงคืออย่างที่ผมบอกว่าเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่ามาโดนวิจารณ์จนแบบเสียตัว
ทำให้ตัวเองอ่ะพร้อมแล้วก็สามารถสร้างอะไรที่คุณอยากสร้างให้ตัวเองได้เสมอครับเพราะว่าฟุตบอลคือเป็นงานที่ดีเป็นรายได้ที่ดีแต่สุดท้ายก็ทำสิ่งที่คุณรักทุกวันคือใครจะไม่เอาคืออย่าไปเสียด้วยการแบบไปเที่ยวกินเหล้ากินเบียร์ทุกวันเรื่องนี้มีเวลาเยอะในอนาคตอ่ะแต่ตอนนี้เวลานักฟุตบอลอาชีพอ่ะอาจจะเป็น10ปีคุณอาจจะโชคดีมี15แบบแต่ว่าคืออย่าให้มันเสียโอกาสแล้วก็อย่าให้มันเสียดายทีหลังครับได้เลยครับก็ได้เดี๋ยวไปเยี่ยมนะที่สมุยบ้านอ่ะอ้าวได้เลยครับได้เลยสบายเลยแต่ไม่มีใครอยู่นะแต่ไปเยี่ยมได้เลยอ๋อเป็นคลิปบุกบ้านมิก้าแต่มิก้าไม่อยู่ไปได้เป็นอย่างนั้นไปถ่ายคลิปต่อไปที่นั่นก็ได้ไปถ่ายคลิปต่อไปที่นั่นแล้วเมื่อไหร่พี่พิก้าจะไปคือจบฤดูกาลก็คงไปแหละอ๋อคือออฟซีซันนะใช่ออฟซีซันไปอ่าโอเคแล้วก็ในอินซีซันก็คงไม่ได้คงไปลำบากครับเพราะว่าใช่แต่เทย่าก็จะไปเดือนนึงกลับมาอยู่กรุงเทพเชียงใหม่เดือนนึงก็ไปอย่างเนี้ยคือเขาก็สบายของเขาอยู่แล้วสร้างให้เขาแหละไม่ใช่สร้างให้ผมแหละรอคลิปบุกบ้านพี่พิก้าได้ต่อไปคลิปต่อไปไปสมุยได้ผมจะพาไปดูสปอร์ตรีสอร์ทของพี่พิก้าด้วยที่นั่นก็มีผมทำงานในนั้นนะครับใช่ครับโอเคจัดไปเราก็จะไปดูบ้านนะแล้วก็จะกลับมาแฟนผมก็จะอยากได้แบบนี้จะไปกดดันผมอีกทีนึงขอบคุณพี่มิก้าครับแล้วก็ขอให้โชคดีครับแล้วก็ให้ทุกคนติดตามพี่มิก้าทั้งในลำพูนเป็นกำลังใจให้ลำพูนหน่อยนะครับทุกคนรอดตกชั้นปีหน้าไปเชียร์ถ้ารอดตกชั้นปีนี้ปีหน้าท็อป10เลยอีก5ปีท็อป5แล้วก็จะไป FC ภายใน5ปีผมว่า FC Champions League สุดยอดอ่ะผมพูดตอนนี้นะเดี๋ยวดู5ปีข้างหน้าโอเคเดี๋ยวไปทุกคนแต่แชมเปี้ยนลีก FC นะไม่ใช่แชมเปี้ยนลีก T3 นะพูดแชมเปี้ยนลีกโซนเหนือแชมเปี้ยนลีกโซนไม่ใช่โซนเหนือแชมเปี้ยนลีกเอเชียนะ FC แชมเปี้ยนลีกเอาโอเคครับขอบคุณครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์ถึงTrue Talkใน EP นี้นะครับแล้วก็นี่คือมิก้าชนุศรีครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ